ปัญหาของสุขภาพผู้สูงอายุนะครับจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับความเสื่อมนะครับถ้าพูดถึงโรคเรื้อรังนี่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยต่อให้ไม่สูงอายุก็สามารถเป็นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบว่าเป็นตามวัยหรือพบในผู้สูงอายุด้วยนั่นก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่า NCD นะครับหรือโรคติดต่อไม่เรื้อรังอย่างเช่นโรคหัวใจนะครับโรคความดันโรคเบาหวานโรคอ้วนนะครับหรือกลุ่มโรคหอบหืดหรือมะเร็งก็เป็นได้นะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในโรงพยาบาลที่จะต้องมีผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปพบแพทย์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงไปตรงมาเลยคือปัญหาทางด้านความเสื่อมของร่างกายนะครับมีคำหนึ่งครับที่อยากยกตัวอย่างคือคำว่า frailty คำว่า frailty คือถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าโรคง่อมนะครับคำว่าโรคง่อมก็คือทุกอย่างเสื่อมสภาพไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความทรงจำนะครับการอาการขี้หลงขี้ลืมนะครับเรื่องของโรค degenerative disease หรือความเสื่อมทางด้านเซลล์สมองนะครับ dementia หรือ Alzheimer นะครับถ้าเป็นในเรื่องของโครงสร้างนะครับก็พูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนนะครับมีความปวดตามข้อเข่าข้อขาปวดหลังปวดเอวต่างๆซึ่งจะได้ปวดง่ายและปวดแล้วหายยากกว่าคนทั่วๆไปนะครับวิธีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับผมจะแนะนำนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมให้เขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจในความเป็นตัวเขาเองก่อนโดยการที่รู้สึกเคารพตัวเองเราเรียกว่า self esteem นะครับมีความภูมิใจในความเป็นปุถุชนรุ่นวัยผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดเขารู้สึกตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะสนใจมาดูแลตัวเองนะครับอันที่2การดูแลสุขภาพทางกายเริ่มตั้งแต่การนอนนะครับคุณจะต้องพยายามมีกิจกรรมหรือทำให้การนอนสมบูรณ์มากขึ้นส่วนการรับประทานอาหารก็เลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูตามบริบทของโรคประจำตัวแต่ละท่านด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังมีส่งเสริมเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการฝึกจิตฝึกสมาธินะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็ไปพึ่งพาเรื่องของหลักธรรมคำสอนเพื่อทำให้ตัวเองมีความตั้งมั่นมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาตามมานะครับจากหลักการในปัจจุบันนี้นะครับนโยบายของทางกรมสุขภาพจิตเองนะครับก็มีการส่งเสริมให้เรียกว่ามอบให้5สิ่งให้กับผู้สูงอายุโดยคนรอบข้างหรือลูกหลานนะครับอย่างแรกก็คือการมอบความรักนะครับความเข้าใจนะครับการสัมผัสโอบกอดนะครับมอบเวลาแล้วก็มอบโอกาส5สิ่งนี้นะครับความรักก็คือเราทุกคนต้องให้ความรักและส่งเสริมในสิ่งที่เป็นเรื่องของการสื่อสารว่าเขามีความสำคัญกับครอบครัวอย่างไรนะครับอันที่2คือเข้าใจพวกเราทุกคนต้องทำความเข้าใจว่าความเสื่อมของผู้สูงอายุไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าหลายคนเจเนอเรชันใหม่ไม่เข้าใจภาวะความเสื่อมของกลุ่มผู้สูงอายุก็อาจจะทำให้การอินทิเกรตนะครับยุคสมัยของทั้ง2ยุคเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นซึ่งปัจจุบันก็อยากจะให้มีการอินทิเกรตได้ดีขึ้นนะครับก็คือการเชื่อมโยงหรือการผูกสัมพันธ์นะครับอันที่3คือการสวมกอดผู้สูงอายุมักจะต้องการสัมผัสนะครับบางทีการคุยกับท่านเนี่ยจับมือจับไม้ท่านโอบกอดสัมผัสแตะไหล่หรือบางลูกหลานบางคนก็จะเข้าไปกอดเข้าไปนัวเนียนะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายนะครับแล้วก็เริ่มทำได้เลยนะครับส่วนการให้เวลาก็คือพาท่านไปรับประทานอาหารนอกบ้านไปเปิดหูเปิดตานะครับหรือไปโรงพยาบาลเนี่ยก็พยายามไปส่งท่านจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นและมีกำลังใจในการดูแลตัวเองต่อไปส่วนอันสุดท้ายคือเรื่องการให้โอกาสคือบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุก็รักนะครับที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบถึงแม้ว่าลูกหลานอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะเกิดผลอันตรายบางท่านเนี่ยอาจจะเด็ดต้นไม้ไปกวาดพื้นกวาดอะไรจนทำให้เกิดปวดหลังปวดเอวตามมาแต่หลายท่านเนี่ยมักจะมาบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรทำเลยสู้ให้เขาตายดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนับสนุนนะครับนั่นก็คือความรักเข้าใจสัมผัสโอบกอดเวลาแล้วก็โอกาสครับผม